กอง MV ของน้องจีเนี่ยค่ะดูแลชุดศิลปินใหม่ครั้งแรกเลยนะไม่ใช่แค่น้องจีตื่นเต้นเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันเป็นจีเนียสที่สุดไม่อยากให้มันดูเวอร์เกินไปธรรมดาเข้าถึงง่ายแต่ก็ธรรมดาที่มันดูไม่ธรรมดาสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้ามากตอนนี้คือเวลาประมาณ 6:30 อยู่ในรถกับพี่แทน Morning จ้ะโอ้โหพร้อมทำงานมากวันนี้นะคะเราจะไปกอง MV ของน้องจีเนียสค่ะบอกฉันยังไงให้ทำไมหายไปจากฉันศิลปินคนใหม่ล่าสุดยังคนแรกเลยมั้ยเออเหรออ๋อดีดิตาทุกคนคือน้องจีต้องบอกก่อนนะว่านางแบบเก่งมากเพราะนางแต่งเพลงเองได้ถ้าเป็นทุกเพลงตอนนี้คือจีแต่งเองหมดใช่ไหมมาช่วยกันแบบตบๆเลยจีแต่งเองมาก่อนเนี่ยแล้วลิปตาก็มาช่วยทำให้มันแบบ complete อะไรเงี้ยเพลงบอกชอบยังไงวงเล็บให้เธอไม่เกลียดซึ่งแน่นอนจ้าดิฉันตื่นเช้าขนาดนี้มาเพราะอะไรมาทำสไตลิสต์นะคะเพราะอะไรคะทำไมต้องเป็นพาวคะชอบพาวมากพาวทำสไตลิสต์ดีมากใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพองบหมดมันก็เลยตกมาอยู่ที่พราวที่ต้องรับหน้าที่นี้ไปเราก็เลยแต่งตั้งตัวเองเลยให้เป็นแบบ image consultant เนาะแบบให้กับศิลปินไปเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่น้องใหม่มากใหม่มากในวงการและนี่คือครั้งแรกในการปรากฏตัวนี่ก็แบบเอาจริงคือเครียดมากนะว่าจะทำยังไงให้แบบภาพแรกที่ทุกคนเห็นออกมาเป็นภาพที่ดีที่สุดสำหรับน้องแล้วคือเราก็ได้บรีฟมาจากทางลิปตาคือพี่แทนนี่แหละคือคนที่จะวุ่นวายเรื่องชุดก็คือพี่แทนเนี่ยพี่คัทก็จะแบบเอออะไรก็ได้เลยอย่างงี้พี่แทนก็จะแบบอยากได้ให้เป็นจีเนียสที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้มันดูเวอร์เกินไปแต่ก็อยากให้มันดูธรรมดาเข้าถึงง่ายแต่ก็ธรรมดาที่มันดูไม่ธรรมดาอันนี้คือบรีฟของคุณเขาประมาณนี้ซึ่งเราอ่ะได้เตรียมชุดไว้แล้วแล้วก็มีแบบแอชนูแมทนี่หลายๆแบรนด์มารวมกันก็คือมีเสื้อผ้าเขาด้วยนะคือดีมากเพราะน้องจีอ่ะใส่ไซส์ต่างๆได้ใกล้ต่อขาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสิ่งที่เราแมทให้น้องจีจะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะถุงเท้ามาเลยนี่อ่ะมีถุงเท้าต่างๆนะคะจริงๆมันใช้แค่2คู่อ่ะแล้วก็รองเท้าด้วยมีลิปตามีเข้าซีนด้วยใช่เปล่าก็คือวันนี้พาบอกให้ลิปตาใส่ชุดของลิปตาเองนะชุดที่เราเคยทำไว้ให้นี่ชุดจากเพลงไหนนะโรคแอบชอบโรคแอบชอบนะคะเช็ดต่อเพื่อความแบบประหยัดนะคะ sustainable นะคะไปค่ะโอ้ยหนักจังเลยหนักจังเลยดิฉันต้องถือเองก่อนที่จะเริ่มถ่ายใดๆนะคะก็ต้องไปตรวจโควิดกันก่อนนะคะทุกคนที่อยู่ในบล็อกน้องพาวช่างหน้าช่างผมได้รับเกียรติจากเจเจเมคอัพนะคะใส่ป่านนะคะก็พี่สุมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้ว่าเราจะได้ทำงานต่อกันไหมเดี๋ยวค่อยเปิดตัวน้องจีให้แบบแต่งหน้าก่อนนี่คือการแยงใบหมวกครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ครั้งที่4แล้วป่ะครั้งที่3 4ครั้งนี้ครั้งที่4ค่ะเมื่อกี้พาวตรวจไปแล้วนะคะแยงจมูกไปแล้วนะคะก็คือรอดเหลือพี่แทนคือตอนนี้น้องจีใส่ป่านก็รอดแล้วแล้วเขารอดพี่แทนน่าจะรอดน่าจะเพราะอะไรใช้ชีวิตด้วยกันเยอะเพราะเรากินข้าวด้วยกันบ่อยตรวจแล้วรอดลุ้นมากค่ะไปค่ะเราไปดูน้องจีแต่งหน้าดีกว่าพี่นะคะน้องจีก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วเย้เย้ปัดตัวน้องจีนะตื่นเต้นไหมรู้สึกไงบ้างนี่คือครั้งแรกในการถ่ายเอ็มวีป่ะไม่ครับเคยถ่ายเรามีเอ็มวีของเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยออกกองแบบจริงจังแบบกองใหญ่ครับเมื่อคืนนอนไม่หลับจริงเหรอไม่ใช่แค่น้องจีตื่นเต้นเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะคือทำไมตื่นเต้นเพราะเป็นการแบบดูแลชุดศิลปินใหม่ครั้งแรกเลยนะเลือกลุคใหม่ให้เราเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเดี๋ยวลองดูในเซตว่าจะเป็นยังไงนะแล้ววันนี้ก็มีผู้ช่วยนะคะน้องไฟนะคะผู้ช่วยของเราเองโอเคเดี๋ยวให้น้องจีไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเริ่มถ่ายซีนหนึ่งกันนะคะไม่ค่อยได้รู้จักน้องด้วยก็เลยต้องแบบถามต้องสัมภาษณ์น้องและด้วยเวลาที่จำกัดคือลิปตาก็แบบมีไทม์ไลน์อะไรที่กระชั้นชิดมากเลยว่าเนี่ยจะต้องรีบถ่าย MV แล้วเราก็ไม่มีเวลามาศึกษาน้องมากก็เลยให้น้องรวบรวมสิ่งที่น้องชอบจริงเนี่ยชอบอะไรอยากแต่งตัวแบบไหนหรือชอบแต่งตัวแบบไหนโทนสีที่ชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรที่จีไม่ชอบจีก็ลิสต์มาให้พาหมดเลยว่าไม่ชอบอะไรเช่นไม่ชอบเสื้อสีขาวไม่ชอบสีขาวที่เป็นขาวกระดาษนางก็มีเรฟมาให้นะว่าไม่เอาขาวกระดาษนางชอบใส่โอเวอร์ไซส์ซึ่งอะไรหลายๆอย่างเราสามารถลิงก์กับน้องได้และด้วยแบบความเวลาจำกัดเลยตอนแรกเราก็ดูแบรนด์นอกต่างๆให้น้องว่าจะสั่งมานู่นนี่
แต่พอดูแบบโอ้โหเวลาชิปปิ้งประมาณ15วันไม่ทันงั้นเราต้องหาอะไรที่มันมีในที่นี่ละกรุงเทพตอนนี้เราสามารถหยิบอะไรได้บ้างพาพี่แทนชวนน้องไปเดินเดินช้อปปิ้งด้วยการลองพาไปลองตามแบรนด์ต่างๆน้องใส่แบบไหนละรอดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่จินตนาการไว้อะน้องอะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าน้องก็มีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้สามารถใส่ได้เหมาะในทุกๆแบบอะไรเงี้ยโอเคพาน้องไปลองก็โอเคเริ่มได้ไอเดียละว่าแบบไหนที่จะเข้ากับน้องแบบไหนที่น้องมั่นใจลุคนี้อันนี้ดีกว่าไหมคือตอนแรกเราให้เป็นแบบตัวยาวอันนี้ S ใช่ป่ะ S ใช่ไหมขอลองขอลองอะกลับไป L อีกรอบนึงแต่มันก็ยาวยาวถึงแบบถึงมือแล้วนะอันนี้มันโค้งไปอ่ะพี่แทนยังไงโอ้ยนี่ตัวใหญ่ไปเทียบกับเมื่อกี้อะกลับไปที่เดิมอีกรอบคุณผู้ชมใส่ใจมากนะมาดูแลเองเลยตื่นเท่าไหร่นะเนี่ยตีห้ากว่าตอนแรกพี่แทนมาว่าพี่แทนจะไปกินก่อนผ่านได้ลูกนี้อันนี้ดีกว่าใส่นี้ดีกว่าจะบอกไงดีรู้สึกว่าอ้วนรู้สึกว่าตัวเองอ้วนเอ้าทำไมงั้นล่ะอาจจะต้องแบบลองมุมอาจจะต้องเหมือนแบบซีนแรกอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องมุมไหนป่ะใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเตือนให้ซีนแรกเป็นไงบ้างดีมากครับบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ MV ของจีพี่แทนไม่มีทางมาเช้าอย่างนี้เพราะว่านี่เช้าเหลือเกินแต่ว่าพอเป็น MV คนอื่นก็ต้องมาครับ MV ตัวเองจะอ๋อคิวบายๆแน่นอนง่วงเลยง่วงโทรเลยคือเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้แค่ถ่ายวีนะจะมีถ่ายภาพนิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนสองชุดตอนนี้คุณแทนก็ทำผมอยู่นักแสดงหลักวันนี้คือนางไม่ได้มาเป็นผู้บริหารอย่างเดียวนางมาเป็นนักแสดงด้วยหล่อนะเนี่ยหล่อมากแต่งหน้าแล้วแต่ก็เขาก็เข้มงวดมากกับการกลัวโควิดนะคะก็ต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดพี่แทนรับบทอะไรวันนี้รับบทสามีภรรยาเจ้าของบ้านตั้งแต่บรีฟงานกับภูมิกับเขาแบบต้องมีลิปตาผมสักนิดนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยอยากโผล่มาต้น MV แต่ท้ายสุดพี่ก็บอกเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วกันซึ่งไอ้กระโตบอกเอ้ากูเล่นบทผัวเมียเหรอครับใส่ชุดเป็นลิปตาแล้วกันตลกดีเหมือนแบบเป็นลิปตาจริงๆอ่ะก็ง่ายสุดแล้วมันก็ดูชัดดีนายก็ทำให้พี่ชัดดูเป็นแบบดูเป็นเมียพี่ชัดได้ในชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสีสวยแล้วก็สีเข้ากับชุดจีด้วยทบทวนในตอนนี้เธอคงยังไม่รู้ตัวสรุปบอกชอบยังไงสุดท้ายมันก็มาจบที่2ลุคนี้ก็คือลุคนึงเนี่ยเป็นฮูดดี้เป็นฮูดดี้สีฟ้ากับสีชมพูอันเนี้ยเราสั่งมาลึกๆแล้วคือแบบเหมือนอยากจะสั่งให้เราเองนี่แหละแต่ว่าหาข้ออ้างเขาบอกก่อนว่าลิปตางบน้อยมากแต่ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ต้องดีที่สุดอ่ะก็เลยสั่งมาเลยของเมืองนอกก็จะบอกไปแทนว่าอันนี้เขาสั่งเองของพาวอย่างงี้บางครั้งถ้าบอกว่าสั่งให้น้องเดี๋ยวจะโดนอีกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยสั่งชุดมานะคะเป็นลุคที่ถ่ายรูป1ลุคแล้วก็อีกลุคนึงที่เห็นใน MV ทั้ง MV ก็เป็นลุคที่แมทช์หลายอย่างมากเลยก็คือเสื้อเนี่ยแล้วก็ได้สปอนเซอร์นะคะมาจากแบรนด์ Love Cut เป็นแบบเสื้อนิดเป็นแจ็คเก็ตเป็นคาร์ดิแกนนิดอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในเนี่ยก็แมทช์ของพาวเองแล้วก็แบบไปเอาเสื้อยืดที่เรามีที่บ้านเนี่ยมาแมทช์ให้น้องนะคะแล้วกางเกงแล้วก็แบบไปได้ของ Beams มาก็ถือว่าน่ารักนะเราว่ามันก็มีความเป็นน้องอยู่แล้วก็เอ็กซ์ตร้ามากกว่าที่น้องแต่งประจำวันเราว่ามันก็เลยเป็นลุคที่ลงตัวและคือโชคดีมากคือแบบน้องจีอ่ะใส่แบบไซส์พอๆกับพาวบางทีแล้วก็เอานู่นเอานี่ไปยัดให้น้องได้อะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าด้วยเวลาจำกัดเราก็เลยแบบไม่สามารถไปซื้ออะไรใหม่ๆได้ด้วยอะไรเงี้ยเอาจริงเราแฮปปี้กับลุคนี้นะแล้วก็ถามน้องน้องก็ชอบลุคนี้แล้วแบบพี่แทนพี่คัทก็แฮปปี้กับลุคนี้ก็เลยแบบกลายเป็นลุคนี้นะคะลุคแรกที่เราได้เห็นน้องจีกันเราไม่ได้ทำแค่เสื้อผ้าด้วยนะเราก็ดูเรื่องผมน้องด้วยตอนแรกผมน้องอ่ะเป็นก่อนหน้านี้เป็นสีขาวเลยมั้งแบบขาวทองหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าการเปิดตัวครั้งแรกเราอยากให้น้องดูเข้าถึงง่ายมากๆก่อน
เราก็เลยแบบน้องจีเดี๋ยวให้ไปทำสีผมขอแบบเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตไหมให้มันดูง่ายที่สุดให้เป็นเด็กธรรมดาที่สุดแล้วเราก็ค่อยไปเยอะกับชุดเอาในมุมแรกสำหรับมุมมองพราวรู้สึกว่าอยากให้เปิดมาแล้วเฮ้ยเข้าใจง่ายเลยง่ายไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะสีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันแบบค่อยๆโตค่อยๆเป็นสเต็ปไปเป็นท่านี้แล้วก็ขยับเอาไฟให้เสื้อตึงแล้วเดี๋ยวท่านี้ขยับได้แบบนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวลองขาซ้ายยืดออกมานิดนึงขาซ้ายเราโอเคประมาณนี้ก่อนกางเกงย่นป่ะคะยิ้มหัวเราะทุกคนยิ้มหัวเราะแบบใช่พี่ทันนั่นพี่ทันตรงกลางโอเคแค่ลูกกลางอาจจะใช่ถ้าแกนไปฝั่งนี้ท่านให้วางเรื่องครับผมไอ้คงไปใช่ป่ะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับการถ่าย MV แรกของน้องจีเนียสค่ะทีนี้เย้เป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็เหนื่อยมากครับเออน่าจะเหนื่อยจริงเพราะแบบเต้นรัวทั้ง MV เลยอ่ะเต้นหนักมากเลยอ่ะเต้นหนักมากหน้าแดงยังไม่หายเก่งมากเลยเอาจริงมันคือเหมือนเป็นแบบการสร้างแบรนดิ้งศิลปินใหม่เลยอะแล้วก็คือนี่คือครั้งแรกที่พราวได้ทำจริงๆที่แบบศิลปินใหม่ที่ไม่เคยออกอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะน้องจีฝากผลงานหน่อยก็ฝากผลงานซิงเกิลแรกของจีนะครับกับค่าย Kicks Record นะครับชื่อเพลงว่าบอกชอบยังไงให้เธอไม่เปลี่ยนนะครับก็อยากให้มาดู MV นะครับเพราะว่า MV ได้เห็นชุดที่พี่พราวแบบได้เห็นน้องจีเต็มได้เห็นน้องจีเต้นด้วยแล้วก็เพลงนี้คือเราก็ร้องเองแต่งเองเนาะใช่ร้องเองแต่งเองเก่งมากเลยโอเคฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะฝากน้องจีด้วยนะ